ถ้ามีก็อย่าได้นอนใจนะครับเราต่างคนก็ต่างที่จะหารือกันช่วยกันแชร์กันให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดในฐานะที่เรามาใช้เวลาร่วมกันนะครับเวลาเนี่ยมันคงที่เวลามันเป็นของกลางเวลาไม่ได้เป็นของใครแต่ใครล่ะจะเวลาแต่ละช่วงนั้นมาใช้เรื่องอะไรมาใช้เรื่องอะไรในแต่ละเรื่องในแต่ละอย่างในแต่ละเหตุการณ์ในแต่ละสถานการณ์เนี่ยก็แล้วแต่ว่าใครจะเอาเวลาซึ่งเป็นของกลางนั้นมาใช้ในเป็นการส่วนตัวอันนี้สำคัญสำคัญนะครับเรื่องเวลาย้ำเวลาเป็นของกลางเวลาไม่ได้เป็นของใครมีผู้คนสงสัยว่าถ้าใครอยากจะรู้ว่าสรรพสิ่งเกิดได้อย่างไรเขาบอกว่าจะต้องรู้ว่าเวลาเกิดได้อย่างไรเมื่อถามถึงคำว่าเวลาเกิดได้อย่างไรมันมีอยู่คำหนึ่งน่านำมาพ่วงต่อกันนะฮะว่าในกลุ่มสาธุก็อีกเรื่องหนึ่งในกลุ่มอเมนนะครับกลุ่มอเมนเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเกิดแวบหนึ่งแวบหนึ่งวาบหนึ่งก็คือเรื่องแสงเรื่องแสงมันเกิดแวบนั่นนะมันเกิดเวลาแสงแวบคำว่าแวบเนี่ยมันเร็วขนาดไหนคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะครับคำนี้เพราะว่ามันเป็นเวลาของชาวกลุ่มที่เขายืนยันชัดแจ้งชัดเจนคำว่าพระเจ้า The God นะครับมันฉับพลันแวบไอ้ฉับพลันแวบตรงนั้นอ่ะไอ้แสงนั้นมันมาจากไหนแวบพระเจ้าเกิดมาแวบพอแวบก็กลายเป็นสรรพสิ่งไปเนี่ยก็เลยบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งพระเจ้าเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งเพราะมันแวบก็จึงเกิดสรรพสิ่งสำคัญนะพอยเนี่ยเป็นพอยออฟวิวเนี่ยสำคัญมากสำหรับกลุ่มที่ใช้คำว่าพระเจ้าเป็นสรณะนะครับทีนี้กลับมาเป็นพระเจ้ากับกลุ่มวิทยาศาสตร์ย้อนแยกกันมาตลอดชั่วชีวิตกลุ่มวิทยาศาสตร์พอถึงวันนี้เขาก็ไปหาตัวแวบได้เหมือนกันนะกลุ่มวิทยาศาสตร์เขาก็ไปหาตัวแวบได้เหมือนกันแวบไอ้แวบๆตรงนั้นนะครับเขาจึงมาเรียกกันว่าอนุภาคพระเจ้าก็แปลว่าไอ้แสงที่มันแวบก็คืออนุภาคมันแวบก็คืออนุภาคกลุ่มวิทยาศาสตร์จึงช่วยกันเรียกว่าอนุภาคพระเจ้าใช่ไหมอนุภาคพระเจ้านี้ก็มีชื่อเสียงเรียงนามที่พูดถึงกันจะบอกว่าฮิกโบซอนฮิกโบซอนส่วนลุงหงอกก็ยังบอกว่าตราบใดที่ยังเห็นตัวตนอยู่จะด้วยวิธีใดๆก็ได้เห็นนะก็แปลว่าเห็นอยู่ในจอเห็นอยู่ในเครื่องมือเห็นอยู่ในอุปกรณ์มันไม่ใช่เห็นได้ด้วยในตาเราถ้าเห็นได้ด้วยในตาเราแวบอันนั้นคือของจริงแท้แวบนะรู้ด้วยมันไม่ใช่นะ
ถ้าเห็นแว๊บในตาเรานั่นคือของจริงแท้ๆแน่นอนนะครับในตาเราที่มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อรู้จักคำว่าจิตคือความสว่างเสียก่อนแล้วความสว่างตัวเนี้ยมันจะเดินทางย้อนไปหาอดีตหาตัวแว๊บนั่นๆๆต้องเห็นความสว่างในที่มืดในความมืดเสียก่อนมันจึงจะย้อนรอยไปหาตัวแว๊บเพราะฉะนั้นไอ้ตัวแว๊บตรงนั้นน่ะมันถึงวันนี้นะผมว่ามันถึงยุคที่จะเกิดการขยายผลให้คำว่าแว๊บหรือกลุ่มพระเจ้ากลุ่มศาสนากันแล้วกลุ่มพระเจ้ากลุ่มศาสนากับกลุ่มวิทยาศาสตร์มาเจอกันมาเชื่อมกันมาจอยกันโดยมีขออนุญาตได้ไหมล่ะโดยมีลุงหมอกนี่แหละเป็นตัวที่จะผสมผสานให้ระหว่างกลุ่มวิทยาศาสตร์ที่ไปเจอตัวแว๊บกับศาสนาศาสนาเกิดก่อนวิทยาศาสตร์นะครับกลุ่มศาสนาบอกว่าแว๊บนั่นนะฮะคือพระเจ้าแว๊บเดียวเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดนาทีนี้จะเรียกเป็นองค์รวมทั้งหมดนะเขาเรียกว่าบิ๊กแบงนะครับบิ๊กแบงบิ๊กแบงลูกงอกคนเดียวละมั้งมั่งที่พูดคำว่า before big bang ก็แปลว่าแสงนี่มันแวบตรงนั้นนะแวบก็คือพระเจ้าครับมันก็ต้องมีเบื้องหลังพระเจ้าอีกอ่ะเบื้องหลังของพระเจ้าถ้าลุงมองจะบอกว่าคืออะไรผมก็บอกว่า before big bang ไอ้ตรงนี้แหละฮะที่บอกว่าเป็นเวลาเวลาที่ว่านั้นคือเวลาเป็นศูนย์เวลาเป็นศูนย์ก็ถอยหลังมาหาพระพุทธเจ้าทำไมพระเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นคนที่พูดว่าอากาลิโกแปลว่าเวลาแปลว่าไม่มีเวลาถ้าบอกว่าไม่มีเวลาเนี่ยมันคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับเพราะทุกคนใช้เวลาอยู่เวลาเนี่ยเวลามันมีจะบอกว่าไม่มีเวลาก็ขัดคอกันทั้งคนกับคนทั้งโลกใช่ไหมครับใช่ไหมงั้นใส่เขาว่าเวลาเป็นศูนย์ซะเนี่ยไอ้เจ้าเวลาที่เป็นศูนย์ตรงนี้แหละมันกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินครับเวลาเป็นศูนย์ศูนย์คือวงกลมวงหนึ่งเนี่ยเวลาเป็นศูนย์อย่างเงี้ยภาษาพระพุทธศาสนาคืออากาลิโกเอหิปัสสโกโอปนัญโกปัจจัตตังเวทิตถโพวินยูหิติก็แปลว่ามันได้ทั้งความรวมเลยครับเพราะสิ่งเหล่านี้จะรู้ได้เฉพาะตนเฉพาะตัวเท่านั้นนะครับหรือที่ว่าตนใครล่ะตัวใครล่ะจะเป็นคนที่ได้ตนนั้นมาเห็นไหมครับถ้าได้มาแล้วถามว่ามันมีประโยชน์อะไรอ่ะก็ถามว่าประโยชน์แหละครับประโยชน์ที่ว่านี้ก็คือประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านทั้งหลายถ้าพูดถึงทั้งหมดนะฮะ 7,900 ล้านคนแหละครับว่าท่านทั้งหลายใช่ไหมครับคงไม่ใช่แต่เฉพาะอยู่หน้าจอในขณะนี้วินาทีนี้เท่านั้นนะครับก็ภาพรวมทั้งหมดมันจะเผื่อแผ่แบ่งปันไปอีกหาที่สุดไม่ได้ครับไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดเนี่ยอย่าไปไกลอยู่ในตัวและย้ำด้วยนะอยู่ในตาของท่านนะครับอยู่ในตาเสียงแสงแว๊บนะครับ เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ปฏิบัติตน
ย้ำไม่ใช่ปฏิบัติธรรมเพราะปฏิบัติธรรมมันมีกันมาเยอะมากต่อมากแล้วหลายพันปีกันแล้วก็ยังไม่เห็นฟ้าเห็นหมอกไม่เห็นฝั่งเห็นฟ้าปฏิบัติธรรมไปเรื่อยถอยหลังกลับมาปฏิบัติตนซะแปลว่าเอาตัวเราเป็นหลักถ้ารู้เข้าใจตัวตนของตัวเราเองยุคสมัยนี้ก็จะเลิกพูดกันแล้วกิเลสตัณหาราคะหลงโลภโกรธเลิกพูดกันแล้วนะผมว่านะมีแต่ทำความเข้าใจอย่างเดียวเข้าใจอย่างเดียวมันก็จะก้าวข้ามคำว่าหลงโลภโกรธก้าวข้ามคำว่ากิเลสตัณหาราคะต่อไปแต่ถ้าหากว่าไม่เข้าใจในสิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังอยู่ในวินาทีนี้คือไอ้แสงแวบที่ว่าเนี่ยมันก็ยังติดแงกอยู่กับคำสอนเดิมๆอยู่นะคำสอนผ่านศาสนามาแบบเดิมๆอย่างเงี้ยถามว่าผิดไหมมันไม่ผิดหรอกครับไม่มีอะไรผิดในโลกจริงๆถ้าหากว่าพูดในเชิงของธรรมชาติไม่มีอะไรผิดในโลกในกรอบธรรมชาติถ้ากรอบคณิตศาสตร์ผิดถูกแน่นอนใช่ไหมกรอบวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกรอบวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์มันผิดถูกแน่ๆแต่ถ้ากรอบธรรมชาติก็ไม่ใช่ผิดถูกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจะยึดอะไรล่ะครับเป็นสรณะในการที่เราจะพึงเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ได้เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่สมควรนะที่จะมาพุ่นคิดเพื่อพิชิตความจริงที่ซ่อนอยู่ในตัวของเราเองความจริงที่กำลังพูดถึงนี่คือแสงแวบก็ว่าได้ใช่ไหมครับใช่นะแสงแวบแต่แน่นอนนะครับก่อนที่ไปแสงแวบมันต้องเห็นความสว่างในตาเราเสียก่อนย้ำเห็นความสว่างในตาของเราในขณะที่เราหลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดภาษาผมไม่ดิ้นนะครับบอกให้ทราบว่าค่อยๆพินิจค่อยๆพิจารณาโดยเฉพาะยิ่งไททันแมนก็พยายามเร่งให้อยู่นะครับเร่งโดยการงับอากาศเร่งโดยบอกทักษะต่างๆบอกสกิลต่างๆในการปฏิบัติทำให้ปฏิบัติเองด้วยวิธีการต่างๆถ้าผมจะเสริมตรงนี้นะครับว่าคนไหนที่มีน้ำหนักมากยืนขย่งก่อนขย่งขยับขยื่นใช่ไหมพอหลังจากขย่งได้คือยืนขย่งแบบเกร็งแปลว่าเอาช่วงที่มันเป็นหมายว่าคำว่าขย่งอ่ะเอาส้นขึ้นจากพื้นสูงๆให้มันได้สักทำบุมทั้ง60องศาได้ไหมกลุ่มบัลเล่เขาเต้นบัลเล่กันนั่นลองทำดูครับทำดูขย่งขึ้นลงขึ้นลงถ้าหากว่าร่างกายมันติดขัดอึดอัดแปลว่ามันแข็งมันตึงมันแน่นมันปวดมันแข็งมันตึงมันแน่นมันปวดก็แปลว่ามันไม่ยืดหยุ่นนั้นขย่งบ่อยๆขย่งขยับขย่งขยับใช่ค่อยๆทำตรงนี้เสร็จแล้วก็ซอยเท้าแบบปิดปีปิดปิดปิดปีปิดอยู่กับที่ให้มันเข้าท่าเข้าทางก่อนแล้วก็นั่งยองๆลุกขึ้นนั่งยองๆค่อยๆทำสัก5นาทีหยุดเสร็จแล้วก็มาแงบๆอากาศอะไรช่วยไปให้มันเบิร์นคำว่าเบิร์นเนี่ยจำหน่อยครับภาษานี่เบิร์นก็คือเผาไหม้เผาผลาญ
ภาษาทางด้านการแพทย์เขาจะเรียกกันว่าเมตาบอลิซึมไอ้ตรงนั้นนะมันจะส่งผลให้เกิดอิมมูนก็คือเกิดภูมิต้านทานขึ้นในร่างกายเราพอเวลาเกิดอิมมูนขึ้นมาง่ายๆคือพลังงานความร้อนนั่นแหละครับที่จะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้กลุ่มที่เขาเรียกว่าอิมมูนหรือภูมิต้านทานสร้างขึ้นมาโดยธรรมชาติของเราเองทำให้กลุ่มที่เขาเรียกว่าฮอร์โมนสร้างขึ้นมาในกฎเกณฑ์ของฮอร์โมนของมันเองทำให้กลุ่มที่เขาเรียกกันว่าเอนไซม์เกิดขึ้นมาผสมผสานกันในรวมกันแบบองคาพยพทำให้เกิดในเรื่องของไฟฟ้าสถิตในร่างกายให้มันทำงานแบบผสมผสานกันสุดท้ายนะฮะการปฏิบัติการเช่นที่ว่านี้มันจะส่งผลให้กับสุขภาพดีทุกคนอย่างเงี้ยนะทำไปก่อนไปหวังสุขภาพทีหลังก็ได้ก็น่าเห็นใจครับเพราะว่าทุกคนทุกท่านมันสะสมกันมาเยอะมากมานานเหลือเกินครับคำพูดอย่างนี้ถ้าหากว่าเด็กไม่ถึง10ขวบเนี่ยมานั่งฟังแล้วก็ทำไปโอ้โหต่อไปเด็กจะไม่มีโรคภัยก็จะไม่เบียดเบียนเลยครับนะงั้นก็แปลว่าผู้ใดก็ตามที่มีลูกมีหลานมีเลนมีหลานอายุต่ำกว่า10ปีลองให้เขาทำดูครับ10ปีถึง15ปีทำไปเช้าเย็นเช้าเย็น15 20ปีทำไปมารุ่นนี้เป็นรุ่นที่จะต้องเรียนรู้ศึกษามันจะเป็นการป้องกันนะป้องกันไม่ให้เกิดโรคภัยก็จะไม่เบียดเบียนต่อไปทีนี้เพราะว่ามันสร้างทั้งอิมมูนไงสร้างทั้งภูมิต้านทานสร้างทั้งผสมผสานเอนไซม์ที่เขาว่าครับเขาว่าเขาคือนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์แต่แมนบอกว่าองค์กรช่างโง่มันหลั่งไหลบ้างแต่ตะวันตกนั่นแหละครับก็เรียกว่าองค์กรช่างโง่เพราะนั้นเมื่อเข้าใจสิ่งเหล่านี้มันก็จะไม่โง่กันทั้งบ้านทั้งเมืองทีเดียวทำไปครับถึงอยากจะให้ตระหนักมากยืนขย่งเพราะเวลาหนึ่งก็กระโดดเป็นกบทีนี้เป็นกบเป็นเขียดก็ไปยังไม่พอร้องแรกแห่กระเชิญไปเลยรู้จักก็ลำมวยจีนไหมครับคาราเต้ไงกลุ่มคาราเต้เสียงมาก่อนหรือแม้แต่สมุไรหรือเปล่าก็ฝึกอะไรทำนองนี้แปลว่าเปล่งเสียงด้วยก็คือกระตุ้นการสูดให้ใจเข้านั่นอย่าคิดมากเห็นไหมมันเข้าไปก่อนแล้วเนี่ยหายใจเข้าสูดอากาศเข้าทั้งบ่าในเรื่องมันจะมีพลังเข้ามาโดยเฉพาะในการที่จะส่งเสริมในการทำอะไรต่อเนี่ยเห็นไหมใช่นะลองย้อนไปจะเป็นตักมองตักหมอเหมือนกันแหละครับมีการร้องแรกแห่กระเชยเข้าจังหวะจากคนนะให้มันเกิดสร้างพลังงานที่อยู่ในตัวเองก็เกิดความแข็งแรงนั่นเองครับในส่วนพวกนี้ไม่ต้องไปตั้งหน้าตั้งตาออกกำลังกายจนกระทั่งเขาสั่งสมเลยสามอสามออากาศออกกำลังกายอาหารทำไมจะไม่รู้ทุกคนอากาศออกกำลังกายอาหารก็ต้องห้าหมู่เจ็ดเหล่าคาร์โบไฮเดรตโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่แหละวิตามินเนี่ยองค์กรสร้างงอก็สร้างมาตลอดเป็นลำดับเอาเราไม่เข้าใจธรรมชาติอ่ะไปเชื่อองค์กรช่างโง่ไปเพราะงั้นกลับมาถึงธรรมชาติในตัวเราเนี่ยเป็นตัวหลักสำหรับเรื่องราวคนที่อยากจะได้สุขภาพที่ดีทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างมาถึงนาทีนี้ต้องคิดในเชิงป้องกันแล้วทีนี้บุกกลุ่มวัยที่จะป้องกันได้คือ10ขวบ15 20นี่ฮะพอถึง2530พอถึง25โอ้โหใช้ไปตลอดจะไม่มีโรคใครจะไม่เบียดมีความแข็งแรงใครจะว่าไวรัสไวรอยด์เอ้ยมันเรื่องของเขาเนี่ยใครจะเลือกกันว่าอะไรล่ะติดเชื้ออีโบลาเวลาเรื่องของเขาติดเชื้อบ้าเชื้อวัวบ้าหมูบ้าไก่บ้าเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราเนี่ยมันจะไปรูปแบบนั้นได้เลยจะมาลองเข้าใจในกรอบนี้ลองดูเสียว่าสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพกันแล้วนะแล้วรู้จะรู้ไว้เองนะว่าเวลาเราทำแล้วก็จะได้จริงๆนะครับทำได้ต่อไปนี้มันต้องไม่ต้องอาศัยตำราแล้วผม
อืมใช่ไหมไม่ต้องไปใช้ความเชื่อที่ผ่านตำรามาแล้วนะนั่นนะใช้หลักการธรรมชาติที่เรามีของเราเองเนี่ยมาเป็นตัวปฏิบัติการและที่สุดแล้วจะมีคำตอบสุดท้ายของเราเองนะมนุษย์ก็จะมีความแข็งแรงเกิดขึ้นคำพูดคำอย่างเงี้ยถ้าหากว่าคน70ล้านคนฟังพร้อมกันโอ้โหผมว่านะมันจะได้ผลกันอย่างยิ่งยวดนะคนไทยประเทศไทยจะไม่ต้องมีโรคภัยก็จะไม่เบียดเบียนก็แปลว่าต่อไปนี้ต้องฝึกเรื่องการป้องกันนะครับทีนี้คนที่มีอายุมากมันสะสมมาเยอะแล้วมันป้องกันไม่ได้แล้วเนี่ยต้องมีคำว่ากำจัดกำจัดแล้วก็ป้องกันทีนี้ต้องมาถึงขั้นกำจัดเพราะมันมีอยู่ในตัวแล้วง่ายๆคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันอยู่ในตัวมามากต่อมากแล้วกำจัดพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ออกจากตัวไปโดยมีพลังงานที่บริสุทธิ์เป็นตัวกระตุ้นให้อยู่ในวินาทีนี้พลังงานบริสุทธิ์ก็คือจากลูกงองเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นผ่านเสียงนะหรือถ้าหากว่าท่านมองผมอยู่ก็เป็นอากับกิริยาไปส่วนทางฝ่ายผมหลับตาพูดอยู่ในขณะนี้ท่านจะไม่รู้หรอกว่าผมกำลังเล่นอยู่กับอะไรในตาผมมันมีทางรู้ได้หรอกยังไงก็ไม่มีสิทธิ์รู้ได้เพราะผมพูดเริ่มต้นบอกว่าแสงนะมันปิ้งมันปิ๊บนะแสงมันปิ้งมันปิ๊บพอมันปิ้งมันปิ๊บตอนนี้มันกระจายมาเต็มแล้วเนี่ยผมก็เลยไม่อยากลืมตาเพราะว่าอยู่ในบรรยากาศตรงนั้นอยู่ไม่อยากลืมตาออกมาเหมือนกับทั่วไปแต่ว่าประคองไอ้ตัวที่มันหลังจากที่มันติ้งปิ๊ดมันก็กระจายไปทั้งหมดขาวมันขาวนวลนาทีนี้มันไม่ใช่ใสแล้วครับของผมมันผ่านดำมันเป็นขาวผ่านขาวมาเป็นใสผ่านใสมาเป็นแสงปิ๊ดเที่ยวพูดอย่างนี้พอปิ๊ดแล้วก็มันเป็นขาวก็สบายดีครับจะเหลืออะไรว่าแล้วก็ไปไหนต่อล่ะเนี่ยคงใช้เวลามาประมาณที่25นาทีแล้วเนี่ย นะครับอย่าลืมนะผมใช้เวลาวันนี้ไม่เกินชั่วโมงนะก็จะจากนี้ไปเพราะว่ามีธุระอันนี้เองพอได้ไหมพอได้ไหมครับมาถึงนาทีนี้ก็อยากจะให้อยู่ในบทบาทนี้ดูนะครับอยู่ในลีลาพวกนี้ดูแล้วจะได้รู้ว่าเออมันได้จริงๆนะลองฟังเสียงผมดูนะครับว่าค่อยๆเงียบหูฟังคนไหนใส่สมอลทอล์กจะดีมากนะครับในวินาทีนี้นะครับช่วงเวลาอย่างนี้นะใครก็ตามที่รู้ตัวว่าร่างกายติดขัดอึดอัดมันอธิบายความว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันอยู่ในร่างกายเยอะมากมันจึงติดขัดอึดอัดมากใช่ไหมถ้าใครมีหรือแม้แต่การเจ็บการปวดถ้าใครมีนะนึกคำว่าไปสิไปอยู่กับมุ้งหอกนึกคำว่าไปนะส่วนทางผมจะนึกคำว่ามาใช่ไหมท่านนึกคำว่าไปผมจะนึกคำว่ามามันจะโคเปเรตกันนะมันจะเซอร์คูลเลตเดียวกันเพราะนั้นคำว่านึกคิดเนี่ยท่านนึกคำว่าไปผมนึกคำว่ามาโอเคไหม
้าใครยังติดคำว่าเวรกรรมอยู่นะครับก็นึกคำว่าส่วนเกินส่วนกรรมที่เป็นส่วนของอาธรรมอันเป็นส่วนที่ไม่ดีคำว่าอาธรรมคำนั้นคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ส่วนเกินส่วนกรรมมันเป็นภาษาที่ใช้กันมามากมายก่ายกองคำว่าอาธรรมนี่คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ชัดเจนเลยส่วนเกินส่วนกรรมที่เป็นส่วนของอาธรรมอันเป็นส่วนที่ไม่ดีอยู่ในกายสังขารของท่านใช้คำว่าของเรานะครับหรือของกูนะไปซะไปให้หมดไปอยู่กับลุงหมอกแต่ผู้เดียวพยายามนึกอย่างนี้มันจะเซอร์เองฮะเซอร์คูลเลตเองนะครับจะให้ดีขยับตัวด้วยใช่ไหมครับว่าไหลหมุนไปหมุนขวาไม่รู้ติดขัดตรงไหนก็ขยับตรงนั้นค่อยคุ้นคิดจะให้ดีจากนี้ไปเนี่ยใช้เงียบอากาศตามสไตล์ของไตเติ้ลแมนเขาเนี่ยเอามาใช้ได้เลยครับมันจะพันกันให้เองครับมันจะพัวพันกันให้เองแล้วมันจะมีคำตอบสุดท้ายของในร่างกายของท่านเองจะมีคำตอบเลยครับว่าเฮ้ยรู้อย่างเงี้ยทำตั้งนานแล้วประมาณมันจะรู้อย่างเงี้ยมันจะมีคำตอบอย่างที่สุดจะได้คำว่าโปร่งเบานั่นเองนั่นนะเมื่อเวลารู้จักลุงนอนยึดเอาไว้ในใจแล้วว่าเราต้องไม่มีโรคไอ้คำว่าโรคนู่นนี่นั่นมีแต่เขาว่าเป็นเรื่องของเขาพยายามเอามันห่างจากเราไปเลยคำนี้คำว่าโรคเป็นวาทกรรมในตลาดสดตลาดแห้งอย่าให้ใครฝังชิปเราว่าเราเป็นโรคนะอย่างลุงนอนนี่ไม่ยอมรับเด็ดขาดคำว่าโรคที่เขาว่าไม่ว่าเขาจะเรียกว่าโรคอะไรลุงหมอไม่ยอมรับแต่คุยกับเขารู้เรื่องไหมรู้เรื่องถึงแม้ปฏิเสธแต่แล้วก็คุยกับเขารู้เรื่องเนี่ยเขาต้องหาเขาไม่มารู้เรื่องหรอกเพราะว่าศาสตร์ของเรามันศาสตร์ของนู่นจิตศาสตร์มันเป็นศาสตร์ของน่ะศาสตร์ของพระศาสดาก็แล้วกันเมื่อกี้นี่แตกคำว่าพระเจ้าเด่นเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นศาสตร์ของศาสดาถ้าวิทยาศาสตร์ก็วิทยาสาขาฟิสิกส์เสียงในฟิสิกส์นะให้รู้ไว้เสียงเนี่ยเป็นคลื่นเสียงเห็นไหมครับแล้วก็มาเกี่ยวข้องมองใจอยู่กับธรรมชาติซึ่งตัวท่านก็เป็นธรรมชาติผมก็ธรรมชาติเห็นไหมมันอยู่ในกรอบนี้อย่างนี้กรอบนี้เป็นอังคารนะรู้จักมึงหรอพยายามอย่างนี้กรอบนี้เป็นอังคารจะยากดีมีจนจะทำอะไรประกอบสมาชีพชอบตามปกติแต่ละวันแต่ละวันกรอบศาสตร์มันมีอยู่ศาสตร์ธรรมชาติคือธรรมศาสตร์ใช่ไหมวิทยาศาสตร์ก็คือเสียงที่พูดกันนี่แหละอย่าลืมนะเราใช้มือเรื่องของวิทยาศาสตร์หมดนะผมพูดที่บ้านผมบ้านท่านก็ได้ยินผ่านเครื่องมือวิทยาศาสตร์หมดนะมันวิทยาศาสตร์จะเป็นเครื่องมือของจิตศาสตร์หรือเป็นเครื่องมือของศาสตร์ที่พระศาสดาใดๆให้กับในโลกใบนี้จำคำนี้แม่นๆแล้วชีวิตจะดีขึ้นเองร่างกายจะดีขึ้นเองเพราะฉะนั้นเราเข้าใจในกรอบนี้ไม่ต้องมีความเชื่อเอาความรู้สึกเป็นตัวตั้งใช่ไหมยึดความรู้สึกเป็นหลักเราจะก้าวข้ามความเชื่อเพราะว่าเราผ่านความรู้สึกของเราที่แท้จริงไม่ว่าจะเชื่ออะไรก็ตามต่อไปถ้าเราก้าวข้ามความเชื่อมันก็เป็นแต่คำว่ารู้กับรู้ทีเนี้ยเห็นไหมรู้ตื่นเบิกบานอะไรก็ว่ากันไปมันจะออกมาในกรอบพวกนี้ครับทั้งหมดทั้งปวงนานๆนั้นขอฝากเอาไว้มากๆครับเอาละต่อไปนี้ผมก็จะลืมตากันดูซิว่ามีท่านใดพอที่จะมีคำถามดูนี่นี่ไหมยุคความเชื่อเรื่อง31ภพภูมิเป็นยุคที่เห็นได้ในตัวเราเองมันอยู่ในตัวเราเห็นได้ในขณะที่หลับตาไม่สามารถเอามาให้ใครเห็นได้เลยไม่สามารถให้ใครเห็นได้แต่พอมาเข้าสู่ยุคความเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวซึ่งเห็นได้จากนอกตัวเรา
เห็นได้ด้วยตาในขณะลืมตามาในรูปแบบพลังงานคลื่นพลังงานแสงวับไปวับมาแล้วสองความเชื่อนี้แตกต่างกันอย่างไรก็คือเล่นอยู่กับจิตนั่นเองครับเล่นกับจิตมันจะสร้างรูปนะครับจิตตรงนี้ก็ยังเป็นจิตในการพัฒนาจิตอยู่นะครับอยู่ในขั้นพัฒนาโอเคจุดยังเกณฑ์ที่ระดับสูงก็ว่าได้นะครับแต่ยังไม่เลยคำว่าจิตเพราะถ้าหากว่าเลยปุ๊บมันจะเลยเห็นการเห็นทั้งหมดเป็นความใสนะครับนะคุณกาแล็กซี่ค่อยๆพิจารณาครับเรื่องนี้ทำไปด้วยนะครับอย่าไปเอาเขาเป็นหลักนะฮะเอาเขาว่าเป็นหลักนั้นยุ่งเลยชีวิตจะยุ่งมากเขาคือเขาเราคือเราเราก็ทำของเราได้เองพัฒนาได้เองรู้ได้เองนะครับแล้วก็จะมีคำตอบของเราเองโดยชัดเจนสุดท้ายเราก็จะมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราพัฒนาจิตของเราไปถึงไหนกันมันจะบอกเป็นนัยยะเพราะฉะนั้น31ภพภูมิก็คือเรื่องทั้งหมดอยู่ในตัวเราตัวเราคือส่วนย่อของ31ภพภูมิหรือ31ภพภูมิคือเรื่องของโลกใบนี้ทั้งใบคำสอนพระเจ้าให้มาก็คือ31เรื่องภพภูมิเนี่ย1กำมือก็คือ31ภพภูมินั่นเองครับนั่นๆๆบอกให้ทราบเลยนะนอกกำมือก็หนูเรื่องอวกาศไปนู่นนะครับเรื่องกาแล็กซี่เรื่องของจากดวงอาทิตย์ไปนู่นนะครับนั่นคือเรื่องนอกกำมือนะครับเรื่องนอกกำมือยุคสมัยไม่ได้สอนกันเอาแค่ในกำมือครับก็คือสุดท้ายคือเรื่องตัวเรานั่นเองเรื่องดินน้ำลมไฟในตัวเรานั่นแหละครับใช่ไหมเรื่องของขันห้าในตัวเรานั่นแหละครับเดี๋ยวนี้ไปไกลไปกว่านั้นขันห้าก็มีอะไรภาษาเต็มๆก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณวิญญาณตัวนี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับนี่จำไว้ด้วยถ้าพูดผ่านขันห้าคำว่าวิญญาณก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์เท่านั้นเดี๋ยวไปแปลอย่างอื่นได้เงินเป๊ะเลยเพราะว่ามันสีตำหนักทิพย์ถามธรรมจักรทางกำลังชมเหรอสีอริยะอวโลกิเตสวนกวนอิมตำหนักทิพยสถานอมตะธรรมกำลังดูอยู่นะกำลังชมอยู่ก็ยินดีทุกท่านนะครับยินดี เรื่องอย่างนี้ก็ยัง โอเคนะโอเคเอาละทีนี้ผมจะกลับมาดู YouTube นะครับเวลารู้สึกจะเป็น40นาทีไปทั้งวันครับ40พอดีเป๊ะเลย2ทุ่ม40เป๊ะเลยโอเค YouTube ก็ไง YouTube เป๊ะดู YouTube ซะหน่อยนึงสมาชิก YouTube เนี่ยโหนะสมาชิก YouTube เนี่ยโหนะ2นาที2วินาทีเนี่ยโหนะเสียงผมผ่านปุ๊บไม่เกิน2วินาทีโผล่เลยเป็ดแปลว่า YouTube เนี่ยมันจะเร็วนะครับรู้สิมีคำถามบ้างไหมเอ่ยภาพเสียงชัดเจนดีโอเครับทราบครับแล้วกันสวัสดีครับคุณลุงประโยคนี้หมายถึงการอะไรต้องจับตังประโยคนี้หมายถึงการงานตัวครับผมรายงานนะโอ้โหรอเรือทอทหารยอยักษ์ลุงหมอยุ่งเลยโอเค
ครับแซบครับ thank you very big ว่าเป็นลุงคะที่ลุงบอกว่าใครรู้สึกว่าอากาศกดดันกดตัวเองบ้างอาการที่รู้ร้อนรู้เย็นแค่อาการที่อากาศกดตัวเองไหมกันนะร้อนกับเย็นเนี่ยมันเป็นปกติที่เป็นธรรมดาที่ประสาทเราจะต้องรับรู้ร้อนกับเย็นถือว่าปกติธรรมดาผมอยากจะอธิบายความนี้ว่าเด็กเกิดมาแรกปื๊ดเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกหรอกครับว่าร้อนหรือเย็นโอเคไหมผมเลยจะบอกว่าถ้าเขาเกิดอยู่ที่นู่นน่ะเอสกิโมนะเห็นไหมร่างกายเขาก็จะปรับตัวให้อยู่ในสภาพในรูปแบบของเอสกิโมพวกโลกเหนือกันแล้วกันนะเขาก็อยู่ได้ในความเย็นของเขาแต่ถ้าหากว่ามนุษย์เอสกิโมมาอยู่บ้านเราซวยเหมือนกันเขาก็ปรับตัวยากเขาก็อยู่ไม่ได้เหมือนเราเกิดในบ้านเราเนี่ยมันอบอุ่นค่อนข้างจะร้อนแต่ถ้าหากว่าเราตัวไปอยู่ที่ขั้วโลกเหนือบ้างทีเดียวเราก็จะอยู่ไม่ได้เหมือนกันถามว่าใครจะอยู่ยากกว่ากันถ้าเอสกิโมมาอยู่บ้านเราอากาศร้อนเนาะเขาจะอยู่ยากกว่าเราเยอะเลยเพราะอะไรเพราะชีวิตจริงเนี่ยมันต้องออกมาอยู่ภายนอกอากาศแม้ว่าจะทำเครื่องปรับอากาศให้มันเย็นเหมือนกับขั้วโลกเหนือมันก็ออกจากอาคารไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้ชีวิตจะยุ่งยากโอเคไหมแต่ถ้าหากว่าเราที่นี่ครับเกิดอยู่ที่ร้อนเนี่ยไปอยู่ขั้วโลกเหนือแล้วก็ใส่เสื้อให้เกิดความอบอุ่นซะยิ่งทุกวันนี้เสื้อผ้าอภรรท์มันใช้ฮีเตอร์ได้ในร่างกายเราอบอุ่นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอยู่ในท่ามกลางของความเย็นรอบไปทั้งหมดก็สามารถอยู่ได้ง่ายกว่าโอเคคนที่เกิดเมืองร้อนสถานที่ร้อนไปอยู่ที่เย็นมันจะปรับตัวได้ง่ายกว่านั่นเองครับนะจากเย็นมาร้อนจะปรับตัวได้ยากกว่าพอนึกภาพออกไหมครับตรงนี้อันที่พูดนี่มันเอาตัวร่างกายไปอยู่ในรัสเซียมาแล้วจึงได้เทียบเคียงให้ฟังไม่ใช่อยู่วันสองวันนะอยู่ถึงเป็นสิบวันนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความหนาวเย็นในอากาศรัสเซียนั้นโหหนาวหนาวสาสกันนะครับก็ถือว่าร่างกายมันไปที่นู่นที่นี่มาหลายที่ก็เลยมาแชร์กันผ่านจอตรงนี้เพื่อที่จะให้ย้ำกับว่าปรับตัวแต่ทั้งหมดก็อย่าลืมรับอากาศอยู่ไหนก็ต้องทำเพราะมันสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเราเองไม่ว่าจะอยู่ไหนก็ได้นะครับแล้วร่างกายมันก็จะยืดหยุ่นดีมันก็ไม่ติดขัดไม่อึดอัด นะครับโอเคนะหนูทำตามที่ลุงบอกหนูเจ็บลิ้นพอดีรับพลังงานพอดีเลยค่ะหนูทำตามที่ลุงบอกหนูเจ็บลิ้นเจ็บทำไมนอลิ้นจะเจ็บได้ไงเนาะเจ็บอ๋อเข้าใจโอเคพอแล้วครับอะไรต่างโอเคถ้ามันเจ็บเนี่ยก็คือเรื่องของภายในร่างกายเรามันพลังงานไม่บริสุทธิ์มันเยอะมากมันจะมีการขับเคี่ยวกันมันเป็นการปะทะกันนะครับระหว่างบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์จริงๆเริ่มต้นคำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์มันมีอยู่ในตัวท่านอยู่แล้วแต่มันไม่เวิร์กมันไม่ทำงานนะหรือมันทำงานแต่น้อยเออให้เข้าใจตรงนั้นให้ได้ทำงานแบบไม่รู้ตัวเพราะมันน้อยโอเคไหมครับของผมมันมีมากมันมีเยอะมันก็เลยรู้ตัวพลังงานบริสุทธิ์ที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าพลังงานบริสุทธิ์ที่ผมมีอยู่เนี่ยพอเวลาอยู่ในท่ามกลางของบรรยากาศมันก็จะรู้สึกว่าอากาศมันกดเราเองไม่กดเราเองมันจะรู้สึกตรงนี้นะครับมันเป็นตัวมันเชื่อมโยงนะตรงนี้มันไม่ใช่ได้ทุกคนหรอกครับผมให้ทราบไว้นะครับเอาว่าผมเป็นเช่นนี้ก็แล้วกันนะเออแต่ท่านก็ปรับไปตัวตามสภาพไปนะเป็นการเร่งอะไรต่างยังไงก็คงมีไม่เหมือนผมหรอกโอเคไหมเราใช้คำนี้ดีกว่าเพราะมันไม่เหมือนกันครับเขาต้องพูดตรงๆเนี่ยมีไม่เหมือนลุงหงอกหรอกแต่ลุงหงอกมีแล้วก็อยากจะให้ก็ให้โดยการผ่าน
เสียงผ่านภาษาผ่านกับกิริยาใช่ไหมครับส่วนตัวกระตุ้นให้ได้เร็วยิ่งขึ้นใช้ว่าตัวก็แล้ว TTM นี่เขาเป็นตัวกระตุ้นช่วยปลุกเร้าเพื่อจุดอารมณ์ปลุกอารมณ์ให้เกิดมีทักษะทักษะสกิลคือทักษะหรือให้เกิดรู้จักรหัสการรับรู้พลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในตัวเรานั่นครับให้มันเวิร์กมันทำงานผ่านความรู้สึกนั่นเองครับมันจะจับรหัสได้เอง 7,900 ล้านคนจะมีรหัสที่แตกต่างกันเหมือนกับมันคนละ DNA อย่างนี้ดีกว่าเออ DNA มันจะไม่เหมือนกันนะภาษาแพทย์ก็บอกว่า DNA หรือมันเล็กละเอียดไปก่อนนี่ทีก็คือ RNA ทีนึง RNA นี่มันกลุ่มนู่นแล้วกลุ่มกรดที่เขาเรียกว่าอะมิโนไปแล้วอะมิโนอะมินิกไปแล้วเออกลุ่มนั้นไปแล้วศึกษายากจะตายไปเดี๋ยวคิดว่าศึกษาง่ายๆนะเขาว่ากันแล้วนั่นคือเขาว่าตีแตกตัดตกนั่นคือเขาว่าพอเวลาเราว่าเรื่องธรรมชาติเนี่ยมันจะเนียนกว่านะครับเอาธรรมชาติเป็นหลักครับในการทำความเข้าใจกับบ้านเราดอททีวีโดยลุงงอและคณะเอาความรู้สึกเป็นหลักโอเคนะให้มันเชื่อมต่อกันได้นะครับขณะลุงงอปล่อยเสียงหนูเห็นแสงใสดิ่งยาวค่ะโอเคก็ได้ตามนั้นนะครับใครไหนได้อย่างไรก็ได้อย่างนั้นสามสหายแท้จริงแล้วคืออะไรครับระหว่างพญานาคพญาครุฑพญาช้างสารพญาช้างเผือกกับสามสหายแบบที่หนึ่งเบิร์นอ๋ออันนั้นสไตล์เดอะแมนนะครับคือการเบิร์นนี่สามคือสามกลุ่มนั่นเนี่ยสามกลุ่มความเข้าใจนะในรูปแบบของสไตล์เดอะแมนก็คือเรื่องของคำว่าเบิร์นเรื่องของคำว่าความรู้สึกนะมันจะไปปั่นมันจะไปปรับให้เกิดพลังงานบริสุทธิ์ทำงานนั่นเองโอเคนะปั่นหรือปรับก็ว่าได้ปั่นหรือปรับมันปั่นภายในนั้นมันจะปรับให้ทีนี้นะต้องทำนะครับก็แปลว่าสามกรอบอ้างอิงสามบริบทที่มันเกิดขึ้นกับตัวของท่านเองตัวของท่านเองมันจะเกิดสามกรอบอ้างอิงโอเคนะส่วนสามสหายที่ลุงออกพูดประจำก็คือนู่นพระราชพนาของพระศรีอะดิยะไม่ไตรนู่นคือพญาเนื้อนาพญาช้างเผือกพญาครุฑนั่นคือภาษาลุงออกไปนะครับกับภาษาแต่เต้นแมนก็แยกจากกันให้ได้นะครับแล้วมันจะเข้าใจ2มิติ3มิตินะครับเหรียญด้านที่3แค่ว่าด้านที่3ของเหรียญน่าจะดีเหรียญด้านที่3มันฟังยากความจริงมันก็ได้นะเอาเหรียญมาสักหนึ่งเหรียญมันก็เห็นด้านที่3มันสองข้างแบกอย่างเงี้ยมันก็เห็น2ข้างด้านที่3คือตรงนี้ด้านที่3ของเหรียญกับเหรียญด้านที่3ด้านที่3ของเหรียญมันจะง่ายกว่าด้านที่3ของเหรียญกับเหรียญด้านที่3มันจะเข้าใจยากนะเหรียญด้านที่3มันจะเข้าใจยากแต่ด้านที่3ของเหรียญหยิบเหรียญมาดูเดี๋ยวนี้ก็ได้มันจะเห็นด้านที่3ของเหรียญโอเคครับทีนี้พอเวลาแยกปุ๊บไอ้ตรงกลางเป็นความว่างตรงนี้นะครับที่ไม่มีใครได้ตรงกลางเป็นความว่างมันเป็นเส้นแต่เป็นแบงค์ก็บอกว่าเป็นเส้นไร้แรงโอเคครับหรือเส้นแห่งปัญญาก็ว่าได้หรือเส้นอากาลิโกก็ว่าได้เพราะเวลามันเป็นศูนย์ตรงนี้แหละครับที่จะเข้ามันไม่ใช่เข้าได้ทุกคนหรอกครับนั่นๆๆบอกได้แต่เป็นแบงค์ก็ถ่ายทอดสิ่งที่เขาว่าไปก็ตามแนวนั้นได้เป็นตัวกระตุ้นแล้วพอเวลาสุดท้ายก็จะมาเข้าสู่สิ่งที่ว่านี้ได้เองชาตินี้ฮะจะเป็นชาติสุดท้ายกันนะครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพนะครับอย่าลืมประกอบสมาชีพตามปกติอธิษฐานไม่ขอเป็นชาติสุดท้ายไปครับโอเคนะหวังว่าคงจะเหรียญด้านเดี๋ยวเหรียญด้านที่3ผมคิดว่า2ด้านคือสิ่งสมมติที่เกิดจากตัวเหรียญที่เรียกว่าด้านที่3สูงต่ำมืดสว่างก็เช่นกันแบบนี้จะใกล้เคียงไหมไม่เลยนะครับไม่เลยนะครับ ไม่เลยก็พอจะได้ไหมจะพยายามมันเข้ากรอบให้มันได้กันแล้วกันเหรียญ3ด้านกันแล้วกันด้านหนึ่งก็คือ
เรื่องของรูปด้านหนึ่งก็คือเรื่องด้านของนามก็ว่าได้ด้านที่สามมันอยู่ตรงกลางระหว่างรูปกับนามอย่างเงี้ยอันเดียวให้เข้าอยู่ในกรอบที่ท่านเข้าใจในรูปแบบนั้นมันอยู่ถ้าเป็นสูงต่ำสูงอีกด้านหนึ่งต่ำด้านหนึ่งด้านที่สามอยู่ตรงกลางระหว่างสูงกับต่ำดำกับขาวก็เหมือนกันดำด้านหนึ่งขาวด้านหนึ่งด้านที่สามก็อยู่ตรงกลางระหว่างขาวกับดำเอาเย็นร้อนอย่างใดเด้อเย็นกับร้อนเนี่ยด้านหนึ่งมันเย็นด้านหนึ่งมันร้อนด้านที่สามก็อยู่ตรงกลางระหว่างร้อนกับเย็นถามว่ามันอยู่จุดไหนกันแน่ของโลกใบนี้อยู่จุดไหนของโลกใบนี้อยู่ในตัวเรามันอยู่ตรงไหนกันแน่เอามันชัดๆเลยง่ายๆคือเอาง่ายๆในตัวเราก่อนนะก็คือร่างกายยอมรับได้ไหมครับว่าตัวเราเนี่ยมีร่างกายมีใจแล้วก็มีจิตสามสิ่งนี้มันรวมกันแล้วก็แยกจากกันได้เช่นกายกับใจรวมกายใจแบบโยนิโสมนสิการกายกับใจรวมกันแล้วแยกกายกับใจออกจากกันได้ไหมต่อมาก็ใจกับจิตใจอย่างมันเป็นสิ่งเดียวกันอยู่ใจคือด้านหนึ่งของเหรียญจิตคือด้านของเหรียญอยู่ตรงกลางระหว่างจิตกับใจนี่คือด้านที่สามระหว่างจิตกับใจทีนี้มาถึงสมองดิเนี่ยสมองผมบอกว่าจิตสถิตที่สมองหัวสมองมันบรรจุพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์และบริสุทธิ์อยู่ตรงสมองก็คือระบบประสาททั้งหมดสมองมันบรรจุพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์คนปวดหัวปวดเฮดนี่คือใช่แหละโอเคนะเบลอมึนซึมนะมันอยู่พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทีนี้ด้านที่3ของคำบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ก็อยู่ตรงกลางนั่นเองเพราะฉะนั้นพูดไปอยู่ตรงไหนมันก็สามารถดึงเข้าสู่กรอบอ้างอิงได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เข้าใจตามรูปแบบนี้ผมก็ว่ามันน่าจะโอนะนี่แหละคือบ้านเราดีๆก็ให้ในแนวคิดอย่างนี้เอาไว้ใช้พิจารณาตัวตนของตัวเองเพื่อไม่ให้หลงทิศหลงทางครับผมเหลือเวลา5นาทีนะครับจะไปแล้วนะโอเคบางที่ก็มีฝนตกกันนะครับวันนี้ยินดีด้วยครับแถวรังสิตลำลูกกาเอดีด้วยครับคุณจรศรีรายงานมาเพื่อทราบประมาณโอเคนะพอไหมขออนุญาตเติมนิดหน่อยเติมนิดหน่อยเชิญครับที่บอกว่าสามสหายสามสหายเนี่ยเขาเป็นพระราชภาณะของพระศาสดาพระองค์ถัดไปซึ่งจะอีก 2,000 กว่าปีผมบอกว่าถ้าใครต้องการที่จะสื่อสารกับพระศาสดาพระองค์ถัดไปได้คุณต้องสื่อสารสามสหายได้สามสหายจะสื่อสารได้ไม่ต้องทำอะไรมากรู้ให้ได้ว่าตัวเองคือใครเขาว่ารู้ว่าเราคือใครเนี่ยการเบิร์นเนี่ยมันเท่ากับสภาพตัวเบาลอยความรู้สึกเนี่ยคุณต้องสามารถสื่อสารกับความรู้สึกภายในให้ได้เรียกว่าสภาวะตัวที่3เนี่ยพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์คุณต้องรู้กรอบอ้างเองนี้ให้ได้แล้วคุณจะสามารถสื่อสารกับพลังงานได้ทั้งหมดแล้วคุณจะเจอว่าหน้าตาของพลังงานบริสุทธิ์เป็นยังไงสุดท้ายคุณจะไปเจอพระบรมศาสดาที่อีก 2,000 กว่าปีจาก 2,000 เหลือ 2 ถึง 3 วินาทีนี่ครับก็อย่าเชื่อนะข้างหลังบอกอย่าเชื่อเสร็จปุ๊บนี่คือประจำตัวเราเด็กหลังมกราคมปี37จะมาพร้อมกับสิ่งนี้ครับตัวเบาลอยรู้สึกถึงความรู้สึกภายในที่เกินกว่าสภาพจะรู้ได้รู้สึกถึงความเป็นสภาพนะครับอย่างชัดเจนแยกได้ขยายได้รวมได้ไปรู้เรื่องราวของศาสตร์ใดๆก็ตามก็ไม่เท่ากับรู้เรื่องราวของศาสตร์บริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์มันจะครอบคลุมทุกสรรพศาสตร์เลยนี่คือประจำตัวอันต่อไปก็คือ3สหายการตลาดครับลุง1คือคุณต้องรู้ว่าเราคือใครให้ได้2คุณต้องรู้ให้ได้ว่าความร่วมสมัยของยุค IT เนี่ยความบูรณาการของทั้งหมดที่มันแผ่นดินมันเท่ากันหมดเนี่ยครับให้ได้แล้วใช้ให้เป็นแล้วสื่อสารให้ได้ว่าง่ายๆกลไกของจักรวาลจนถึงตั้งแต่โลกไปถึงตัวเรายันโลกยันทั้งหมดมันคือการแลกเปลี่ยนนั่นเองก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันดูดผลักซึ่งกันแล้วมันมีแกนแห่งพลังงานคือไร้แรงนะครับนั่นแหละคือพลังงานบริสุทธิ์เป็นตัวเชื่อมสุดท้าย
นับภาษาให้นับภาษาพ่อแม่เป็นภาษาที่ศูนย์ให้นับภาษาของมหาอำนาจนะครับเป็นภาษา1 2 3 4 5แล้วไปรู้ครับจะเป็น3สหายการตลาดโดยไม่ต้องไปเอามาติดฝาผนังอนุบาลประถมอุดมปริญญาตรีโทเอกเลยครับลุงรุ่นต่อไปในยุคถัดไปหลังจากนี้คนที่มาเป็นเจ้านายเราจะมีแต่ความสามารถไม่มีความรู้ครับจบครับพวกความสามารถมันเหนือกว่าความได้ผลสำลิดแล้วครับพวกความสามารถนะครับไอ้ความรู้ก็ยังศึกษาแล้วจดจำกันอยู่ประมาณนั้นครับก็ขอให้พิจารณานิดนึงใดๆก็ดีเท่านั้นนะครับมันก็ถือว่าเป็นบันไดผ่านมากว่าจะผ่านตรงนั้นมาก็มาถึงตรงนี้ถึงตอนนี้ครับก็ขอให้คิดในกรอบนี้พอจะได้ไหมถ้าได้ก็ถือว่าวันนี้ขอเวลาเท่ากับเท่านี้นะเพราะว่ามันจำเป็นจริงๆเพราะเดี๋ยวเครื่องบินเขาไม่รอเรานะเราต้องไม่รอเขาบินโอเคนะอ่ะถือโอกาสบ้านใครบ้านใครครับผมอย่าลืมนะประกอบสมาชีพชอบตามปกติขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรใดๆรวมทั้งทรัพย์สินที่ขาดที่หามาได้ประจำวันประจำเดือนโอเคไหมจัดสรรให้ได้รักษาลมหายใจให้ได้ระยะนี้บ้านเมืองกำลังปรับปรุงหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวเพิ่งไปติเรืออะไรในโคลนยกไว้ดีไว้ก่อนดีมากดีน้อยดี 1% ดี 2% ค่อยวางพิจารณาทีนึงในส่วนพวกนั้นใจเราก็จะสงบยิ่งขึ้นผมว่านะขณะเดียวกันก็อย่าลืมเลยจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินน้ำบกอากาศพระราชภาณะของพระศรีอริยมิตรายตั้งที่อยู่แล้วแหละทั้งกลางวันและก็กลางคืนเนาะเอวังก็มีแต่กับตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอ้และอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม